ชิญแนะนำตัวก่อนเลยครับน้องสวัสดีครับพวกเรา789ใช่ไหมนี่สวัสดีครับผมพี่ครับสวัสดีครับโอโบครับสวัสดีครับออโต้ครับเป็นไงครับพี่แบมน่ารักสมชื่อแก๊งแมวเหมียวไหมแก๊งแมวเหมียวน่ารักมากเดี๋ยวมาได้พูดคุยเกี่ยวเรื่องแมวเหมียวแน่ๆนะแต่กันถามเลยน้องๆเป็นแฟนของมาร์เวลอยู่แล้วคือแบบว่าชอบหรือว่ารอคอยตัวละครไหนเป็นพิเศษหรือเปล่างั้นผมขอก่อนอ่ะเราก็ได้เลยได้เลยโอ้ตอบดังนิดนึงไหมครับเพราะว่าเสียงกรี๊ดดังนิดนึงตัวละครโปรดผมคือกัปตันมาเวลเลยนะครับผมเพราะว่าในเรื่องกัปตันมาเวลเนี่ยคือแบบเขาบอกเป็นผู้หญิงที่แบบแข็งแกร่งมากใช่ไหมทุกคนแล้วบอกว่าพวกเขาก็มีพลังพิเศษบินได้ไปในอวกาศภายในแบบไม่กี่วิเลยผมชอบตัวละครนี้มากเลยครับแต่ว่าครั้งนี้เขาจะไม่ได้มาฉายเดียวแล้วเหมือนในหนังเพราะว่าครั้งนี้เขามากับมอนิก้าแรมโบ้แล้วก็มิสมาเวลด้วยเพื่อต่อสู้กับไวร้ายเป็นทีมนะครับมากนั่นคือรอดูเลยรอดูกันเลยนะมาโต้บ้างครับก็ส่วนตัวนะครับหลอกกันนิดนึงครับหลอกกันนิดนึงครับส่วนตัวผมตั้งหน้าตั้งตารอคุณพักซอจุนเลยครับผมเชื่อว่าเอ้าสายเก่าใช่ไหมผมเชื่อว่าหลายคนก็รอคนคนนี้เหมือนกันครับเพราะว่าปกติเขาก็จะเล่นซีรีส์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งนี้เขามาในเรื่อง The Marvels เลยครับก็เป็นบทบาทใหม่ๆที่พวกเรายังไม่เคยเห็นด้วยก็ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับเรื่องนี้เขามารับบทเป็นแบบปริ้นซ์ยางนะเป็นเจ้าชายแห่งดาวอารมณ์ดีอารมณ์ดียังไงเดี๋ยวเราค่อยรอดูกันเดี๋ยวรอดูแต่ว่าเดี๋ยวด้านหลังนี่คือหล่อกระจายเช่นเดียวกันนะต้องครับผมพักซอจุนของเรานะฮะรู้กันอยู่นะ Marvel เนี่ยแค่เราหล่ออย่างนี้มีซ่อนหากันเยอะถูกต้องรอติดตามนะครับมินบ้างครับก็สำหรับตัวผมเป็นทาสแมวอยู่แล้วนะครับก็เลี้ยงแมวชื่อหมาอยู่แล้วเนี่ยทุกคนรู้อีกแล้วใช่ไหมก็ด้วยความที่เป็นทาสแมวผมก็รอตัวละครหนึ่งชื่อว่าน้องกูสน้องกูสน้องเป็นเพอร์เฟคไม่ต้องรอเลยครับกูสอยู่นี่แล้วอันนี้คือเคมินนี่เควินนะฮะโอ้มาแบบว่าตามธีมเลยนะเพราะเรื่องนี้มีน้องกูสด้วยใช่แมวส้มแมวส้มนะฮะหรือว่าเฟลเคนนั่นเองถูกไหมถูกต้องครับผมเรียกได้ว่าเห็นหน้าตาเป็นแมวส้มแต่จริงแล้วข้างในอาจจะเป็นเอเลี่ยนที่พร้อมเข้าเมืองไปทุกคนเออหรอพี่แชมป์ต้องลองเดินเข้าไปเดินนะฮะอาจจะโดนไม่ครับจะไม่ทำอย่างนี้ครับอยู่นิดหน่อยเพราะว่าเขาจะกินเฉพาะคนชั่วครับผมเออหรอฮะถ้าผมไปอ่ะผมไม่รอดโดนกินแน่เลยไม่รอดงั้นอยู่บนเวทีกันต่อดีกว่าเอามินเล่าต่อครับเมื่อกี้ก็จะมีกูใช่ไหมครับแล้วผมก็แบบเหมือนได้แอบดูทีเลอร์นิดนึงแล้วแล้วก็แอบไปนับมาเห็นว่าแบบมีแก๊งเฟอร์เคน11ตัว11ตัวเลขงวดนี้จะออก11แอบไปหวยไปหวยมีใบไม่รู้นะแค่พูดลอยๆแต่ว่าที่สนใจก็คือชื่อของน้องแมวคนนี้แหละฮะชื่อว่าชื่อน้องหมาชื่อน้องหมาใช่แล้วมีหมาที่มีหมาชื่อแมวอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่บ้านทุกคนรู้ไหมมีหมาชื่อแมวอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะเดี๋ยวอันนี้คือแบบเหมือนโดนพลังคอสมิกยังไงไม่รู้เลยเนี่ยตรงกับคอนเซ็ปต์หนังมากเลยก็คือสลับตำแหน่งกันสลับตัวไปหมดเลยจริงเป็นยังไงเลยอันนี้ก็หมาเป็นแมวเป็นหมาโอเคครับผมอยากถามที่มาที่ไปอะฮะเหมือนเป็นแค่แบบชิคในการตั้งชื่อแก้เคล็ดเฉยๆครับอ๋อหรอใช่รถคันนี้สีแดงใช่ฟิวรันเลยเหมือนแบบแค่อยากให้แมวมันแบบขี้อ้อนเหมือนหมาแล้วก็หมามันแบบนิ่งๆเหมือนแมวเขาต้องหรอแล้วได้ผลไหมครับได้ผลอ๋อได้อยู่โอเคไทยครับคนไทยแต่ก็อย่างที่มินบอกนะคือมีเพลเพนนับได้แล้ว11ตัว11ตัวแล้วแต่ละคนวิเคราะห์หน่อยว่าแบบแต่ละเขาจะมีแบบบทบาทอะไรยังไงเพลเพนในภาพเนี่ยผมว่าตัวเฟลเคนจะมีบทบาทในการเป็นตัวน่ารักน่าจะดูในเทรลเลอร์รักแล้วมันก็แบบจูโจ้โจมตีแล้วมันก็แบบเป็นแก๊งสิบเอ็ดตัวในเทรลเลอร์อยู่แต่ว่าในท้ายเทรลเลอร์ผมแอบเห็นแบบมันอ้าปากมันก็มีอะไรสักอย่างออกมาจากปากแล้วมันก็เขมือบแล้วก็ศัตรูหายไปแล้วอ๋อเหรอใช่เมื่อกี้อาจจะดูไม่ทันเพราะเขาแบบว่ามีอะไรออกมาจากปากเร็วมากขออีกทีได้ไหมถ้ามีอะไรมาจากปากโอ้โหคุณเพิ่งมอบท่าเต้นใหม่ให้กับ Marvel Studio แล้วนะฮะใครเก็บเป็นบูมแมลงทันที่น่าจะหานะฮะเออหรอก็สามารถรอดูได้ก็จริงๆแบบว่า
คือผมอ่ะชอบแมวแต่หลายคนไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะผมแพ้ขนแมวอ๋อใช่จริงๆผมแพ้ขนแมวครับแต่ว่าก็บอกว่ามันก็นานแล้วมันก็อาจจะไม่แพ้เราก็ได้สู้ไปเดี๋ยวมันชนะเองมีให้ทดสอบด้านหน้าสุดเดี๋ยวลงไปทักทายได้ได้ครับผมขอบคุณครับใครต่อดีออโต้ไหมออโต้เลยก็ครั้งนี้นะครับน้องกูสก็มากับเหล่าแก๊งเฟอร์เคนใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าแบบมันจะต้องมีแผนการรับอะไรสักอย่างแน่เลยผมก็เลยคิดว่าน้องๆอ่ะจะต้องมาครองโลกแมวเว้ยแมวอันตรายกว่าที่เราคิดเหรอจริงไหมครับน้องเควินผมเชื่อเพราะเราเคยไปอ่านมาไงว่าจริงๆแล้วแมวมันอยากของโลกฮะอ๋อมีเป้าหมายของโลกผมเคยบอกว่าผมเคยอ่านเจอว่านักวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์มาว่าแมวอ่ะมองเจ้าของว่าเป็นแค่แบบสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่หน้าง่วนหนึ่งตัวที่แบบมาบนเปลือยดังนั้นน้องพูดถูกนะฮะอ๋อเหรออันนี้เป็นเรื่องจริงจังนะฮะโอเคโอเคเอาโต้มีแบบวิเคราะห์จริงจังครับผมอ่ะบินบ้างของผมเห็นต่างจากออโต้นิดหนึ่งครับเฮ้ยผมคิดว่าแบบน้องอาจจะไม่ได้กลุ่มเฟอร์เคนใช่ไหมครับว่าแบบอาจจะไม่ได้แบบคิดแผนการครองโลกสักเท่าไหร่แต่แบบน่าจะใช้ความน่ารักของตัวเองให้เป็นประโยชน์ในการแบบไปอ้อนเหล่าไวร้ายในเรื่องอะไรแบบนี้อาจจะไปไลฟ์เห็นว่าแบบเอ้ยน่ารักจังเลยแล้วก็ยอมแพ้จบเปลี่ยนใจอ่ะไม่เป็นได้เราไม่เป็นได้เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการยอมไหมครับยอมไหมครับทฤษฎีคุณกับทฤษฎีเขาเออยอมก็ได้ผมชอบแมวมากเอาเป็นว่าคำตอบจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูวันที่8พฤศจิกายนนี้แน่นอนถูกต้องครับผมจองปั๊บได้แล้วนะใช่แล้วให้น้องๆได้ช่วยชวนๆหน่อยดีกว่าชวนๆทุกคนที่มาวันนี้มาให้กำลังใจน้องๆให้ได้รับชมด้วยกันครับกับ The Marvelous ครับครับผมก็สำหรับผมก็อยากจะชวนแบบทาสแมวทุกคนแล้วก็หรือใครที่ไม่ได้เป็นทาสแมวด้วยก็มาดูเรื่องนี้ด้วยกันนะครับก็ถ้าใครดูจบแล้วอาจจะเป็นทาสแมวเหมือนผมก็ได้ผมต่อเลยนะครับก็ผมขอฝากทุกคนไปดูหนังเรื่อง The Marvels นะครับมาลุ้นกันว่า3ผู้หญิงแข็งแกร่ง3คนนี้จะต่อสู้ยังไงแล้วก็ตอนจบเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมมาดูกันวันที่8พฤศจิกายนนะครับครับขอบคุณแล้วครับโบครับของโบนะครับก็หลายๆคนใน789จะชอบเรียกผมว่าแมวอิ่มนมนะครับไม่รู้ทำไมเดี๋ยวเพราะว่าผมยืนอย่างนี้หรือเปล่ามันดูเป็นนางแบบนมตัวไหนผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็แต่หลายคนจะชอบแซวผมครับก็จริงๆจะฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับผมตื่นเต้นที่จะได้ดูทั้ง3คนอยู่ด้วยกันเลยกับตันมาเวลมอนิก้ารันโบแล้วก็มิสมาเวลนะครับก็ฝากไปดูหนังด้วยนะครับคุณสามารถ2วันเท่านั้นสามารถซื้อบัตรตั้งแต่วันนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนเขารอดูแล้วกับเรา3แต่วันนี้เชื่อว่าทุกคนฟินมากๆกับน้องๆทั้ง3คนที่อยู่ในทีมเดียวกันตอนนี้มีความสุขไหมโอเคอ่ะรอติดตามนะครับน้องๆอันนี้คือท่าอะไรฮะมึงเป็นโอโบยอ๋อแล้วไม่ใช่เป็นได้มีแบบท่าส่งท้ายไหมไปผมขออธิบายก่อนอันนั้นจริงท่าเนี้ยเป็นท่าพี่มินครับพี่มินจะชอบแบบตอนสมมติพี่มินกินชานมเสร็จพี่มินจะแบบอ๋อตาผมก็เลยติดครับเราต้องติดไหมก็ติดจริงต้องทำพร้อมกันไหมมันทำพร้อมกันมาลาดีด้วยท่านี้สามสองหนึ่งมีโอโบออโต้กันจะได้กันเทรนด์ขอบคุณครับ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 เชิญน้องหวานด้านล่างได้เลยหวานด้านดูความพิเศษ